มาถึงตอนจบแล้วครับประสบการณ์ที่ผ่านมามันเป็นยังไงที่ผ่านมาก็ได้เห็นน้องๆทุกคนการแบบพัฒนาแบบวันแรกทุกคนแบบดูแบบชายมากเลยแล้วก็มาวันนี้ทุกคนดูแบบโอเพ่นมากขึ้นดูแบบกล้าที่จะแบบโชว์ potential ของตัวเองมากขึ้นรู้สึกไหมภูมิใจกับน้องๆมากครับจริงๆเราพอดูแล้วเราเห็นว่าน้องๆคนไหนที่แบบว่าหน่วยกล้าที่สามารถไปต่อได้มั้ยโอ้แต่ว่ามีครับในใจก็มีน้องบางคนจะอุ๊น้องเขาแบบเก่งมากเลยอย่างเงี้ยดูแบบมีเขาเรียกว่านะมีความเป็นสตาร์มากมากเลยครับจริงๆด้วยความพอเราเห็นน้องแล้วตอนได้ถ่ายทอดสุดการณ์ของน้องเป็นไงบ้างโออย่างแรกเลยก็คงจะเหมือนแบบที่บอกน้องใครไปแบบการแสดงเหมือนบางครั้งการเต้นการร้องสำคัญเหมือนกันแต่บางครั้งพวกเราแบบต้องอยู่ผ่านกล้องเถอะครับว่าจะเล่นกล้องยังไงหรือจะทำเอาโมเมนต์นั้นนะให้แบบคนจำได้นานๆเราต้องแบบรู้วิธีแบบมีแบบมีทริคในการแบบแสดงหน้ากล้องเนี่ยครับจริงพออยู่ตรงนั้นแล้วมันกดดันมาด้วยความที่เราจะต้องลุ้นไปกับน้องต้องมอบโจทย์ให้น้องแล้วต้องรู้สึกกับเขาของเต้นมันตื่นเต้นแทนมากครับเหมือนแบบทุกครั้งที่น้องเขาจะเตรียมเวทีมันก็จะมีเวลาที่แบบอาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเนี่ยเหมือนตื่นเต้นแทนน้องๆเขามากกว่าครับแล้วเป็นไงครับได้ร่วมงานกับมิเชลคนอื่นโอ้สนุกมากครับเต้นก็เหมือนตอนแรกๆก็แบบชายกันมากเลยแต่ก็เรามาถ่ายทำมันก็เริ่มแบบสนิทกันมากขึ้นก็มีการเล่นโจ๊กกันก็เริ่มเหมือนตอนอยู่บนเวทีเงี้ยก็รู้สึกเหมือนการแบบชิลมากขึ้นอย่างครับก็ดูเหมือนได้เพื่อนใหม่ๆดูหลังๆก็คือไม่ใช่เป็นการแข่งขันแล้วเป็นการใช่ครับเหมือนเป็นงานเหมือนแบบเขาเรียกทอล์กโชว์แบบคอมเมดี้ทอล์กโชว์แล้วครับหลายคนชื่นชมเพราะว่าสุดว่าทุกคนรับมุกกันแบบว่าอุ้ยเราพอเต้นขึ้นมาเต้นก็สวยกับเต้นก็อาจจะต้องขอบคุณแฟนๆเต้นมากกว่าเหมือนเวลาเจอแฟนๆของเต้นแฟนชาวไทยก็จะมีการเล่นมุกนี้กันบ่อยเงี้ยก็เลยเหมือนแบบได้เรียนรู้จากแฟนๆมากกว่าแล้วโชว์ของเราอ่ะวอล์กเกอร์ครับก็รู้สึกอ๋อสนุกมากครับที่เหมือนตอนแรกๆจะไม่เคยจะแสดงในวอล์กเกอร์กับคนอื่นมาก่อนเลยก็เป็นครั้งแรกที่ได้แสดงในวอล์กเกอร์กับน้องๆช่างเอเชียไทยแลนด์ครับก็รู้สึกก็สนุกนะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับใช่ครับใช่ครับจริงมันยากมาด้วยความที่เราไม่เคยโชว์กับน้องแล้วน้องก็ใหม่ไม่ครับเหมือนตอนที่แบบเหมือนเราซ้อมกันแค่วันเดียวแต่น้องทุกคนเขาแบบชุ่มเทกับการซ้อมมากทุกคนก็แบบเก็ตเร็วมากฉลาดมากแบบเหมือนเขาเรียกอะไรน้องๆทุกคนเรียนรู้ไวมากเลยครับเดี๋ยวพอคืนนี้มันจะต้องตัดสินแล้วมันติดเต้นมาอยู่ว่าจะใกล้จะให้กำลังใจน้องๆยังไงก็อยากจะบอกน้องทุกคนว่าถ้าไม่ได้เข้าไปในก้าวคนเนี่ยไม่ต้องเสียใจยังไงแบบเรายังมีโอกาสอีกเยอะสามารถถ้าเรายังฝันอยู่ก็สามารถทำให้ความฝันตัวเองเป็นจริงได้แต่สำหรับน้องคนที่เข้าไปอยู่ในก้าวคนที่เดบิวต์อยากบอกน้องคนว่าแบบยินดีด้วยแล้วก็อย่าลืมทำไมถึงเราอยากทำไอดอลตอนแรกเพราะในการที่หลังจากเดบิวต์ไปมันก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นที่ทำให้น้องเขารู้สึกการท้อแท้ก็อย่าลืมว่าทำไมถึงตัวเองอยากเป็นไอดอลมากคือความที่เราผูกพันกับน้องๆมาเราควรเราจะเสียตาไปอันนี้ต้องรอดูกันครับไออย่างปีนี้เราตั้งแต่ต้นปีมาเราได้เห็นเป็นบ่อยครับปีนี้เราจะได้เห็นเป็นในประเทศไทยเยอะมากโอ้ก็ได้เห็นยากขึ้นครับก็ตอนนี้ก็โซโล่ของแดนจะจบแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังเตรียมคัมแบ็กของวงเวบี้มาก็เร็วๆนี้อาจจะได้เจอเต้นกับเวบี้ที่ประเทศไทยบ่อยมากคือแจ้งให้ทราบเลยให้เตรียมพร้อมไว้ใช่ครับเป็นยังไงบ้างถ้ามาคราวนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเพราะด้วยความที่เราต้องมาคุกคีกับแฟนคลับคนไทยมากอ๋อรอบนี้เหรอครับอ๋อแต่รู้สึกดีใจที่ได้แบบกลับมาประเทศไทยบ่อยๆครับเหมือนตอนแรกๆก็นานมากกว่าจะได้กลับมาประเทศไทยบ่อยๆอย่างนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ได้เหมือนได้เจอเหมือนอย่างพี่ไมค์ด้วยแบบดาราที่เราเห็นตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยครับสนิทกันก็รู้สึกดีใจมากเลยครับคือสนิทกันนะพอมาเจอพี่ไมค์แล้วเป็นยังไงเพราะอะไรอย่างเจ๊ก็บอกว่าพี่ไมค์เป็นไอดอลใช่ครับตอนเด็กๆตังก็เคยเห็นพี่ไมค์แบบแบลนซ์พวกนี้แบบตั้งแต่เด็กเนี่ยมันผิดมันรู้สึกไงบ้างพอเห็นในรายการที่เขาแต่งตัวเป็นตุ๊กตาแบบนี้มันผิดหวังไหมหรือว่ามันไอดอลของฉัน no comment โอเคอยากให้เต้นฝากนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่จะมาในปลายปีนี้ครับครับก็อยากจะฝากผลงานอัลบั้มเดี่ยวของเต้นนะครับ Night Walker อัลบั้มเต้นนะครับแล้วก็ฝากน้องๆช่วงเอเชียด้วยเพราะวันนี้เป็นวันที่จะตัดสินว่าใครจะเป็น1ใน9ใช่ป่ะครับอยากทุกคนเชียร์น้องๆเขาด้วยแล้วก็อย่าลืมเบบี้ด้วยครับเดี๋ยวเราก็จะกลับมาภายในปีนี้ครับแสดงว่ายืนยันจะกลับมาของเบบี้ครั้งนี้ก็คือมาครบวงมาครบครับภายใต้สังกัดเดิมอ๋อสังกัดก็ยังอยู่ SM อยู่ด้วยครับโอ๊ยไงพี่ตกใจเป็นคนมากหรือเปล่าอะไรนะครับในคนมากที่เป็นกระแสนั้นเมื่อช่วงเช้าโอ้แฟนๆก็บอกว่าเราจะออนจากค่ายไม่ครับไม่ครับไม่ครับ
นะครับพูดเล่นๆกันนะแสดงว่าซับแปลผิดซับแปลผิดใช่ขอบคุณจ้าไทยทุกจ้าอินเสิร์ตจ้าครับก็อยากให้น้องๆเขาทำเต็มที่ในวันนี้นะครับเพราะเหมือนถ้าไม่ทำไม่เต็มที่วันนี้อาจจะคลุเรียกว่าอะไร regret ในครั้งหน้าก็วันนี้อยากให้น้องทุกคนแบบสนุกกับเวทีตัวเองแล้วก็ทำให้เต็มที่แล้วผลจะออกเป็นไงก็อย่าคิดมากครับก็ทำให้เต็มที่ดีกว่า